ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปขุดบิตคอย EP นี้เป็น EP ที่11แล้วนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเขาให้ถอนเงินออกจากเว็บคริปโตเพียนะครับอ่าเฉพาะเหรียญซิกนะครับเพราะว่าเขาจะลบกระเป๋าเหรียญซิกออกจากเว็บคริปโตเพียนะครับอ่าตอนนี้เว็บสามารถกดถอนเงินได้แล้วครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูนะครับว่าจะถอนไปทางไหนกันอ่าก่อนอื่นก็มาสมัครเว็บโยบิตก่อนครับก็มีคนบางคนก็บอกว่าเว็บนี้มันไม่ดีนะครับ ผมก็เอาเป็นทางผ่านแล้วกันนะเอาเงินมาเข้าทางนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เทรดเป็น BTC แล้วก็ค่อยถอนกันอีกทีนึงแล้วกันเว็บยูบิตอนสมัครก็ให้ใส่พาสเวิร์ดเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมยยพ,มยยพม์เล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับคล้ายๆกับเว็บค r y ปโตเพีเลยหลังจากสมัครเสร็จแล้วก็ไปคอนเฟิร์มอีเมลแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้จากนั้นครับมาที่หน้า Wallet เราครับกด,กดถอนครับวิดดาครับเ,เสร็จแล้วถอนทั้งหมดเลย แล้วก็ตรงนี้จะเป็นซิกแอดเดสนะครับให้เราไปตรงที่เว็บอ่าโยบิตครับแล้วก็ไปตรงคำว่า Wallet ตอ่าตรงนี้ครับมันจะมีให้เซิร์ชพิมพ์คำว่าซิกครับอ่ากด Deposit ครับอ่าเลขนี้แหละเลข Wallet ของทางเว็บนี้นครับก๊อปไปวางปาบตรงนี้เวลาถอนรู้สึกจะเสียค่าธรรมเนียม0.01ซ oh. ิกโอ้โห แทบไม่สะทบสถทานอะไรเลยป่ะเน็กเรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็กดโอนไปแล้วเดี๋ยวเงินเข้าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไม่ทีนะครับว่าเงินมันเข้าจริงไหมนะครับโอเคตัดคลิปมาแล้วครับหลังจากที่ผมตัดคลิปไปเมื่อค้าวที่แล้วนะครับผมก็รออยู่ประมาณ2วันครึ่งครับเงินมันไม่เข้าสักทีครับผมก็สงสัยครับว่าทําไมเงินมันไม่เข้า ผมเลยลองมาเช็คเมลดูครับผลคือผมลืมกดคอนเฟิร์มครับปัทโถไอ้บ้าเอ้ยแล้วเหมือนว่าลิงก์นี้มันจะมีอายุในการคอนเฟิร์มแค่24ชั่วโมงนะครับแล้วผมรอมา2วันแล้วอะคือถ้าเกิดกดคอนเฟิร์มตอนนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับมันไม่ให้คอนเฟิร์มครับมันบอกลิงก์หมดอายุเนาะแคนเซิลนะแคนเซิลย็ไม่ได้ทีนี้ครับผมเลยมาดูในตรงหน้านี้ครับหน้าอาน้าวอลเลตเรานะครับ ตรงคำว่า total เนี่ยมันจะมะียอดเงินค้างอยู่ครับก็คือมันไม่ได้ถูกโอนไปนั่นแหละมันยังมันยังอยู่ในเว็บนี้แต่เราทำอะไรกับมันไม่ได้ผมเลยแจ้ง s พ p p o r t ครับตรงนี้เห็นไหมผมส่งกดค e a ์ e new ticket เออน่าอ่านว่า ticket นะแจ้งไปว่าฉันลืมกด confirm email ซิก <laughs> เขียนมันไปดืด้อๆครับ่ะกด view กด view k e t ดูครับนี่ผมผมพิมพ์ไปประมาณนี้ อันนี้ที่ผมพิมพ์ไปอันนี้อันนี้คือข้อความที่ผมส่งไปนะครับแล้วเขาก็ตอบกลับมาครับว่าเฮ้บอยคุณต้องไปยืนยันอ e ีเมลนะเราส่งโทเคนอีเมลไปคุณต้องมายืนยันถ้าโทเคนคุณหมดอายุเนี่ยคุณต้องเข้าไปที่ลิงก์นี้เพื่อกดแคนเซิลอ้าวเหรอเน่ลองดูครับมาลองกดแคนเซิลกันมาไหมมาครับมีให้กดแคนเซิลโหผมนี่โล่งใจเลยครับ เอ้อันนี้คืออะไรวะรีเซต์อีเมลหรีเซ็นก็ได้แล้เดี๋ยวผมลองรีรีเซ็นดิปึ๊บอ่าใช่โอเคเย็ดจัดไปมาไหมเมลใหม่มาแล้วครับโอ้โหผมนี่โล่งเลยครับนี่ครับดูเวลาครับสวนนาทีที่ผ่านมากดคอนเฟิร์มกันเลยเรียบร้อยครับโอเคผมได้สั่งถอนแล้วเดี๋ยวลองกดโค้ดูก่อน อ่าตอนนี้สถานะก็ยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวถ้างเงินเข้าแล้วเดี๋ยวผมมาดูอีกทีหนึ่งครับว่าเข้าตอนไหนใช้เวลารอนานแค่ไหนเงินถึงจะเข้าแล้วมันเข้าจริงไหมเออโอเคตัดชิปอีกรอบอีกนิดนึงครับอ่าหลังจากกดคอนเฟิร์มไปแล้วนะครับให้มากดดูตรงนี้ครับตรงวิดดาเฮสตอรี่ครับตอนกดตอนกดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยภาพมันจะข,า,ขาวๆครับคือแบบมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นะ่ะ เอ,อ่อตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรนะครับแต่พอมาดูจริงๆแล้วอ้าวมันมีการถอนกนเกิดขึ้นนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นข้อความขึ้นว่ากำลังโพสต์โอนไป Wallet นี้โอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเงินจะเข้าไหมนะครับหลังจากตัดคลิปไปเมื่อกี้นี่ครับผมใช้เวลาแค่4นาทีเองครับคือผมกดดูดูยอดเงินเล่นตรงเนี้ยอยู่ๆเงินมันกลายเป็นศูนย์ครับโคตรงง เออผมมาดูในวิดดาแฮสตอรี่นะครับตรงนี้ครับสถานะมันบอกว่าคอม plete แล้วนะครับไปดูในเมลครับเนี่ยครับลิงก์คอนเฟิร์มมันมาเมื่อ4ี่นาทีที่แล้วที่ผมกดคอนเฟิร์มไปอ่าแล้วผมลองมาดูในโยบิตครับนี่ครับผมผมพิมพ์ตรงผมกดตรงวอลเล็ตนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับคำว่า High Zero Balance ครับซ่อนยอดเงินที่เป็น0ูนนี่ครับ เงินเข้ามาแล้วครับ4นาทีเงินเข้าแล้วโอ้โหผมก็โล่งใจแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับเหรียญซิกนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเหรียญซิกเขาบอกว่าให้ถอนก่อนวันที่19เดือน10 2 2 1 7นะครับเพราะว่าเขาจะลบกระเป๋านี้ออกจากเว็บคลิปตัวเพียเนื่องจากมันมีปัญหาบ่อยนะครับมันพังบ่อยอะไรก็ไม่รู้แหละใครยังไม่ถอนก็ถอนออกไปนะครับจาไปเทรดเป็น b t c หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับ สายดองควรจะดูคลิปนี้นะครับบอกเลยถ้าไม่ดูแล้วมีเหรียญอยู่ในนี้แล้วลืมโอนเนี่ยเหรียญนี่กลายเป็นศูนย์ครับตีค่าเป็นศูนย์เลยนะครับถ้าโอนไม่ทันเนี่ยโอเคครับฝากเอาไว้ครับขอตัวไปก่อนครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดสับตะไคร้หรือกดดิสไลค์คอมเมนต์ด้วยก็ได้เออเป็นกําลังใจให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบอรอ้องใหม่ภาพสวยไหม